บีบบีบสรุปเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจฟังเข้าใจได้ใน5นาทีสวัสดีทุกทุคนนะครับ นี่คือพอดแคสต์รายการใหม่ครับ b e e f Brief Podcast นะครับเป็นพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังกันโดยที่ใช้เวลาในแต่ละตอนไม่เกิน5นาทีด้วยกันนะครับอยู่กับผมครับมิลยอสตอนนะครับเป็นโฮสต์ของพอดแคสต์รายการนี้ครับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับจะมาเล่าเรื่องราวที่ว่าทําไมดอลลาร์สหรัฐนะครับถึงเป็นสกุลเงินหลักของโลกใบนี้ทุกคนนะครับน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า US d ลลาร์หรือว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นสกุลเงินหลักของโลก มาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษเลยนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยอิทธิพลของ u s ดอลลาร์ต่อตลาดการเงินโลกอาจจะมากเกินกว่าที่เราคิดกันไว้ด้วยอีกนะครับเงินทุนสำรองของแต่ละประเทศต่างๆทั่วโลกในปัจจุบัน,นครับ จัดเก็บอยู่ในสกุลดอลลารสารัฐถึงประมาณ61%ขนขณะเดียวกัน,นครับหนึ่งใน3ของ GDP โลกก็มาจากประเทศที่ผูกค่าเงินของตัวเองกับ US ดอลลาร์เอาไว้นะครับหรือแม้แต่ตลาด Forex Trading นะครับที่ซื้อขายกันอยู่แล้วในปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับ u s ดอลลาร์ด้วยเหมือนกันนะครับเดิมทีเนี่ย US ดอลลาร์ก็ไม่ได้ครองโลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรอกครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยเกิดขึ้นในปี4บที่เมืองเซึ่ง เป็นที่มาของ Bretton Woods Agreement นะครับซึ่งเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยน แบบตายตัวโดยกำหนดให้1ออนซ์ทองคำเ,เท่ากับ35 US ดอลลาร์ครับเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสามารถนำค่าเงินของตัวเองมาผูกกับดอลล่าร์สหรัฐแทนที่จะผูกกับทองคำแบบในอดีตครับเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย35 US ดอลลาร์เนี่ยก็จะเท่ากับ1ออนซ์ของทองคำอยู่ดีทำให้เงิน US ดอลลาร์เนี่ยครับมีความต้องการเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยนะครับหลังจากนั้นครับสหรัฐก็ได้เข้าร่วมกับสงคราม หลายๆสงครามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีนะครับสงครามเวียดนามทําให้จําเป็นที่ต้องมีความมีการใช้เงินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจนเขาเนี่ยตัดสินใจพิมพ์เงินออกมาโดยที่ไม่ได้มีทองคําสํารองมากขึ้นด้วยตามลําดับนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยค่าเงิน u s เอสดอลลาร์เนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องอ่อนลงนะครับเพราะค่าเงินอ่อนลงอย่างหนักปุ๊บส่งผลแน่ๆครับกับเศรษฐกิจของเขานะครับ เขาก็เผชิญกับความความยากลําบากข้าวของแพงนะครับคนว่างงานก็เพิ่มขึ้นและแน่นอนครับว่าขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจนทําให้ระบบเบรดเดนวู๊ดเนี่ยครับที่ถูกใช้กันมาอย่างก่อนอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วนะครับในที่สุดครับสหรัฐเนี่ยในยุคข,ของประธานาธิบดี ริชาร์ดนิกสันนะครับก็ได้ประกาศว่าจะยุติการผูกเงิน US d ดอลลาร์กับทองคําแล้วก็หาทางทําให้เงิน US d ดอลลาร์นะครับกลับมาเป็นที่ต้องการกันอีกครั้งหนึ่งผ่านระบบที่ชื่อว่า p e t r o d o l l a r รนะครับ ในปี1973ครับสารัฐได้ตกลงกับประเทศซาอุดีอราระเบียนะครับโดยขอให้ทางซาอุดเนี่ยแล้วก็ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ของโลกขายน้ํามันในสกุลเงิน u s ดอลลาร์เท่าน,านั้นนะครับแลกกับแลกเปลี่ยนกับการที่สารัฐเนี่ยจะ,จะสนับสนุนด้านความมั่นคงทางทหารให้กับ กลุ่มประเทศผู้ค้าน้ํามันนะครับเมื่อข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเท่ากับว่าทุกประเทศที่ต้องการซื้อน้ํามันดิบจําเป็นจะต้องนําเงินสกุลของตัวเองไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องค้าขายกับสหรัฐนะครับเพื่อให้ได้เงิน US ดอลลาร์มาครอบครองและนั่นครับจึงเป็นที่มาที่ทําให้สหรัฐเนี่ยสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ํามันยังคงเป็นความต้องการของทั่วโลกอยู่นะครับ ค่ามาในปัจจุบันครับก็ต้องยอมรับได้ว่า US d ดอลลาร์เนี่ยครับรเผชิญกับความเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากหนี้สินของสหรัฐเองนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงเกือบ23ล้านล้านดอลลาร์นะครับมากจนขนาดที่ว่ารายได้ของประเทศก็ยังไม่สามารถจะชําระหนี้ได้หมดนะครับขณะเดียวกัน,นครับน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่เคยมีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกก็เริ่มจะค่อยๆ ถูกทดแทนด้วยพลังงานทางเลือกอื่นๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกความท้าทายหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยของ USD ดอลลาร์นะครับก็คือการเติบโตอย่างรวดเร็วของพวกผู้ท้าชิงรายใหญ่อย่างสุเกนเงินหยวนนะครับของจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจรวดเร็วมากๆตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับจนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่ไม่ได้แพ้สหรัฐเลยในช่วงนี้นะครับ หลังจากนี้ครับเราก็คงต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่า u s ดอลลาร์เนี่ยจะยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ EP นี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้นะครับไว้ EP หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ